หนุ่มแบงค์ปรีติบารมีอนันต์นักร้องนำวงแคลชผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ได้ออกมาโพสต์เปิดใจเกี่ยวกับภาวะติดสุราและบุหรี่รวมทั้งขอบคุณแฟนเพลงทุกวัยที่ให้การสนับสนุนและรวมเป็นปึกแผ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในโพสต์ระบุว่าปี2019เป็นปีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวของผมมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจจากการทดลองลงมือคิดวิเคราะห์และแยกแยะผลลัพธ์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาการเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี2018ทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นอย่างวิเศษที่สุดร่างกายอึดขึ้นร้องเพลงดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์และไม่ป่วยเลยตลอดปี2019การหยุดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเยียวยาตัวเองแม้ช่วงแรกๆอาจจะมีอาการทรมานบ้างแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับจนมาถึงจุดที่สุขภาพใจดีขึ้นอย่างวิเศษสดใสและหลุดจากสภาวะการติดสุราสำเร็จดังหวังผลคือจิตใจแจ่มใสยิ้มแย้มแบบบวกๆทุกวัน